ส่วนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งใน3ช่องทางนะคะ,คะก็คือทั้งการยื่นที่อำเภอและท้องถิน่นส่งทงางไปรษณีย์ก็ได้แล้วก็ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งปัญหาที่พบในเบื้องต้นก็คือว่าการลงทะเบียนผ่าน,านอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เกิดระบบล่มอ่าเป็นขอช่วงของชงเ้า ที่มีการให้ลงทะเบียนในช่วงเช้าก็ล่มขึ้นมานะคะแต่ว่าเรื่องนี้ทางกรมการปกครองก็ชีแ้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากโปรแกรมการรับลงทะเบียนคะแนนนอกราชอาาจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนด้วยซึ่งก็ได้มีการแก้ไขแล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะอ่ะมันก็เป็นวันแรกนะครับมันอาจจะ ตะกุกตะกักนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้แก้ไขปัญหากันไปแล้วนะครับค่ะก็เปิดให้ลงกันถึงวันที่19กุมภาพันธ์น,นะคะยังมีเวเวลานะครับกรณีเว็บไซต์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าระบบล่มในช่วงเช้าไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นั้นนะคะกรมการปกครองก็ชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการรับลงทะเบียนกรณีการลงคะแนนนอกราชอาณาจักรเท่านั้นสาเหตุเนี่ยเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ว่าผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจากักรต้องเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเท่านั้น จึงทำให้คนไทยที่อยู่ในประเทศแต่ว่าประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจากักรไม่สามารถขอลงทะเบียนได้ซึ่งกรมการปกครองก็ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและจนถึงขณะนี้ประชาชนสามารถขอลงทะเบียนได้ตามปกติค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้แก้ไขแล้วนะครับตอนนี้ทุกท่านที่จะประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเองก็ตามก็ดีนะครับหรือว่าจะอยู่ต่างประเทศเองก็ดีนะครับตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วทั้งสิ้นนะครับ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะคะก็เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้จนถึงวันที่19คกุมภาพันธ์นี้หากผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนไม่ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถดาเนินการได้โดยถ้าเป็นการขอ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดก็ให้เข้าไปแจ้งความจำนองต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิน่นโดยนำบัตรประชาชนไปแสดงและแจ้งว่าต้องการจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดไหนหรือรว่ากรณีขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจากักรหมายถึงที่ต่างประเทศนะคะก็สามารถไปแจ้งความประสงค์ต่อสถานเอกอัครราชาทูตได้เลย เพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยได้แหละแต่<ะ>ว่าอยากจะไปเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ที่มีไม่มีชื่อตัวเองอยู่ในนั้นก็สามารถแจ้งได้เลยอยู่กรุงเทพคุณจะไปลงที่โคราชคุณก็แจ้งได้นะส่วนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง<ค>เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งนะครับ<ฆ>อันนี้คือในเขตเลือกตั้งนะครับ<ฆ><ฆ>กฎหมายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับไว้สําหรับข้าราชการ หรือว่าบุคคลที่มีภารกิจได้รับมอบหมายให้ต้องไปปฏิบัติงานนอกเขตเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งจะต้องไปแจ้งความจำนงด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่น โดยจะต้องมีหลักฐานไปแสดงด้วยนะครับอันนี้กฎหมายออกไว้ค่อนข้างที่จะเข้มทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวไปดูแนวทางการปฏิบัติจริงๆแล้วนะครับคงไม่ได้เข้มขนาดนั้นเพราะวางคนเองอาจจะไม่มีเอกสารไปแสดงนะครับแต่อาจจะติดธุระจริงๆวันที่24มีนาคมเพราะว่ากำหนดการเนี่ยเพิ่งออกมาไม่ได้เป็นกาหนดการที่ออกมาเป็นปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูมาตรการจริงๆแล้วเนี่ยจะผ่อนผันอะไรได้บ้างนะครับ โดยทางกกตนะครับได้กำหนดวันและเวลาสำหรับออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งนะครับในวันที่วันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้นะครับออกเสียงได้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยทางกกตนะครับประเมินว่าจะมีผู้ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเกินกว่า2ล้านคนนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย คาดว่าหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกกตนักวิชาการนักวิเคราะห์นะครับคาดการกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์มากเป็นประวัติการทีเดียวนะครับขนาดตัวเลขที่เรื่องของาการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยยังพุ่งไปสองล้านคนเลยนะครับสูงจริงจริงนะ พร้อมกันนี้กะกะตยังได้หารือผู้บริหารวิทยุโทรทัศน์โดยขอความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐและสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในการจัดสรรเวลาออกอากาศ โดย1วันขอเวลา60นาทีตั้งแต่วันที่8ถึง21มีนาคมรวมเวลา10วันนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีพักการเมืองทั้งสิ้น105พักแต่ว่ามีพักที่มีคุณสมบัติสามารถส่งผู้สมัครได้แล้ว36พักซึ่งกฎหมายกำหนดให้รัฐจัดสรรเวลาออกอาก,ากาศให้กับพักการเมืองอย่างเท่าเทียมเพื่อที่จะได้เสนอนโยบายให้กับประชาชนได้รับทราบนะคะขณะที่ทางกกต กทมวันนี้นัดหารือปลัดกรุงเทพมหานครกำหนดจุดปิดป้ายหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพก่อนประกาศให้พักการเมืองทราบพร้อมกันส่วนสถานที่รับสมัครสสแบบเขต4-8กุมภาพันธ์นี้ สรุปแล้วนะคะจะใช้อาคารกีฬาเวทสองสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงทั้ง30เขตเลยโดยใช้การจับสลากผู้มาก่อนเวลา8.30นาิกา30นาทีก็คาดว่าจะมีผู้สมัครมาจับสลากจำนวนมากค่ะก็ยังใช้สถานที่เดิมน,นะครับก็คืออาคารกีฬาเวทสองก็คาดว่าปีนี้มตาตรการต่างๆก็น่าจะพร้อมนะครับเรื่องของการรองรับผู้ที่จะสมัครเป็นสสนะครับ